สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2468 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2567หรือ2024นั่นเองถ้าใครไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะกิ่งฟ้าแนะนำให้สกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเริ่มทำนายดวงได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อฟังได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะมีการชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะการทำนายคลิปตรงนี้เนี่ยเป็น general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่านดูตรงนี้ดูให้เกิดสติดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าฉะนั้นตรงนี้ไม่สามารถตรงได้กับทุกท่าน 100% อยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านดูมารับพลังงานกำลังใจหรือว่ามารับคำเตือนต่างๆถ้าพี่ไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกิ่งฟ้าก็จะสื่อสารผ่านไพ่ไปให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็รอบนี้พิเศษนิดนึงต้อนรับการกลับมาของพี่ลัคกี้ชามสโตนปกติแล้วพี่ลัคกี้ชามสโตนเนี่ยทุกท่านจะเห็นในคลิปพิอาคาเพกัสStone, ที่จะมีเป็นกองพิหินแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เรียกว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้กิ่งฟ้าจะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description สามารถไปคลิกดูกันได้ในหัวข้อต่างๆตามใจชอบเลยนะคะแต่รอบนี้ก็พิเศษในการต้อนรับกลับมาเนื่องจากกิ่งฟ้านำไปสวดมนต์ไปรับพลังงานดีๆต่างๆนะคะนำกลับมาใช้อีกรอบนึงตอนนี้พลังงานเต็มเปี่ยมมากๆก็เลยพิเศษมากๆในการนำมาใช้ในคลิปดวงรายเดือนนั่นเองจะทำนายช่วงประมาณท้ายคลิปนะคะในการใช้พี่ Lucky Charmstone ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าใครอยากจะปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube มีเซตติ้งนะคะเรียกว่าเป็นวฟันเฟืองด้านมุมขวาบนนะคะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าใครโอเคกับการพูด normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดๆแต่ถ้าบางคนอยากฟังเร็วขึ้นก็ปรับให้เร็วขึ้นถ้าใครอยากฟังช้าลงก็กดปรับให้ช้าลงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าได้ตามใจชอบนะคะถ้าใครยังไม่ทราบ YouTube จะมีปุ่มตรงจุดนี้ให้นะคะก็สามารถไปปรับกันได้เลยนะคะหรือไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นก็ได้นะคะอ่ะก็เพื่อไม่การเสียเวลานะคะตอนนี้กิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะในเดือนมิถุนายนอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเรามาเริ่มกันเลยRelaxation, embrace, Three of Swords, Page of Cups, The Tower, Page of Wands.Ten of Wands, Six of Wands, Queen of Swords, Three of Wands, Ace of Wands, Nine of Pentacles, The Wheel of Fortune and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น Four of Swords โอเคอันดับแรกนะคะราศีสิงห์เนี่ยพลังงานมันขึ้นเป็นในลักษณะว่าน่าจะมีงานวิ่งเข้าชนเยอะนะคะมันอาจจะมีหลายเรื่องที่เราจะต้องจัดการหรือว่ามีหลายเรื่องที่บางคนบอกว่าโอ้มันมีปัญหาเข้ามาคือคุณไม่ต้องกลัวนะคะปัญหามันมีเอาไว้แก้แล้วปัญหาทุกคนมันเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าเป็นราศีไหนนะคะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะแต่กิ่งฟ้าแค่จะมองว่าช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการหมุนเวียนเพราะว่า The Wheel of Fortune The Tower ขึ้นส่วนมากแล้วมันเปลี่ยนแปลงหรือบางท่านอาจจะจบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันอาจจะโอเคหรือมันเหมือนแบบมีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่มันเหมือนต้องผ่านขบวนการที่แบบอาจจะต้องทำอะไรหลากหลายอย่างเรื่องหนักเรื่องอะไรต่างๆบ้างนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าคุณเองน่าจะมีแบบเหมือนอะไรต้องจัดการเยอะอะ multitasking บางคนแบบในหนึ่งอาชีพคุณต้องทำหลากหลายอย่างหรือบางคนอาจจะมีการจัดการในเรื่องส่วนตัวเรื่องสมาชีพของเราอะไรเงี้ยเป็นได้หมดแต่คุณเองจะโชคดีหนึ่งอย่างคุณจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะหรือมีการก้าวกระโดดในชีวิตนะคะแต่ทุกอย่างต้องบอกเลยนะเรียนตามตรงเลยว่าคุณเองน่าจะต้องจัดการด้วยตัวของตัวคุณเองค่ะมันอาจจะมีคนซัพพอร์ตคอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจแต่สุดท้ายเราต้องเป็นคนจัดการเหมือนเป็นแบบ
เป็นเจ้ขาลุยอ่ะหรือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่แบบต้องลุยเดี่ยวอ่ะแล้วถึงจะสำเร็จถึงจะดีเหมือนมาจากความเพียรพยายามความตั้งใจความที่เราอดทนด้วยความสามารถของเราเองหนึ่งอย่างคือจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้แบบฝ่าฟันมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะและกิ่งฟ้าก็เชื่อว่าคุณผ่านหลากหลายประสบการณ์มาอยู่แล้วอะค่ะสิ่งนี้มันอาจจะเป็นอีกสิ่งนึงที่เราต้องผ่านพ้นไปได้อีกวันหนึ่งละกันนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณผ่านพ้นไปได้แน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีบางเรื่องที่เราเองอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยมันหนักใจแต่สุดท้ายแล้วว่าพอเราเห็นชัยชนะหรือเส้นทางหรือเส้นชัยอะค่ะที่เราเดินไปอะเดี๋ยวเราหันกลับมามองเราจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราผ่านมาแล้วเราทำสำเร็จแล้วเราทำได้ดีแล้วแล้วก็ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีเราถือว่าเราทำเต็มที่ถือว่าดีทั้งหมดนะคะช่วงนี้เลยบอกว่าเหมือนคุณจะขาดการพักผ่อนเพราะพลังงานมันขึ้นว่าในเดือนมิถุนายนคุณน่าจะมีอะไรต้องจัดการเยอะทำให้บางทีบางครั้งอาจจะมีอาการเครียดบ้างหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีความวิตกจริตกับบางเรื่องนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเลยคุณต้องมีสมาธิค่ะมันอาจจะพูดง่ายทำยากเนาะต้องปล่อยวางบางเรื่องอะไรเงี้ยหรือต้องมีสมาธิค่ะแต่จงฝึกตัวเองเอาไว้ในแต่ละวันนะคะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปท่องคำนี้เอาไว้เลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยตัวเองกำลังที่จะย้ายถิ่นฐานย้ายที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันหรือถ้าสมมติคุณจะย้ายงานไปทำงานที่อื่นเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานแต่เนื้องานจะเป็นเนื้องานเดิมเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่ายังวนลูปอยู่ในสิ่งเดิมหรือสิ่งเก่าหรือเรามีความสามารถด้านนี้พรสวรรค์เรามาด้านนี้เราถนัดด้านนี้มันเหมือนเราทิ้งตัวตนของตัวเองไม่ได้แต่เราอาจจะมีการเปลี่ยนย้ายถิ่นฐานย้ายสถานที่ทำงานหรือว่าบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนซิ่วย้ายคณะเป็นได้หมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้หนึ่งอย่างว่าคุณเองอะค่ะถ้าสมมติคุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจคุณจะมีคนอย่างน้อยหนึ่งคนน่ะคอยรับฟังปัญหาคุณหรือว่ามีหนึ่งคนน่ะคอยที่อยู่เคียงข้างเราในยามที่เราแบบต้องการใครสักคนนึงฉะนั้นเก็บคนนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะไม่ว่าเขาเป็นใครหรือคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักหรือว่าเพื่อนก็ตามนะคะถ้าบางคนอาจจะเพิ่งอกหักเพิ่งเสียใจจากอะไรบางอย่างมาอย่าลืมนะรักและเคารพตัวเองให้มากถ้าเรารักและเคารพตัวเองให้มากสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเราจะยอมรับมันได้แล้วก็ท่องเอาไว้ว่าเราผ่านพ้นมาได้แล้วเราผ่านสิ่งที่มันไม่ดีมาได้แล้วนะคะไม่ว่าปัจจัยอะไรก็ตามแต่จงอย่าท้อถอยเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอูไพ่ขึ้น The Sun ขึ้นดีมากเลยนะคะ Five of Cups นะ Six of Cups Eight of Swords The Devil Two of SwordsPage of Pentacles อันดับแรกเนี่ยพลังงานจริงๆมันขึ้นความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์หรือว่าคุณกำลังจะไปสู่ทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมแต่หนึ่งอย่างอย่าหูเบาอย่าไว้ใจคนมากนะคะแล้วก็อย่านินทาว่าร้ายใครมันจะเข้าตัวคุณเองไวนะคะคือจะบอกว่าถ้าสมมตินะอันนี้เปรียบเปรยนะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครนะคนที่มาดูกิ่งฟ้าคุณอาจจะเป็นคนที่โอเคคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นกระทำผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าใครทำยังไงได้แบบนั้นคือเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุดนะคะแล้วพลังงานก็เลยขึ้นเป็นลักษณะว่าถ้าคุณทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องแบบขายของที่แบบกิเลสอะค่ะหรือว่าสมมติสายเสื้อผ้าสายขายแบบกระเป๋าสปาของที่มีกลิ่นหอมอะไรที่มันเป็นออกแนวกิเลสยั่วยุหรือตามแฟชั่นต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีนะคะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษเลยนะคะแต่มิฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอย่างคือเขาจะแปลได้ว่าคุณเองอะค่ะอย่าหูเบาอย่าไว้ใจคนหรือในเวลาเดียวกันถ้าเราไปพูดร้ายใครพูดให้ร้ายใครมันจะมีเหตุให้มันเข้าตัวเราแต่กิ่งฟ้าเข้าใจนะบางครั้งช่วงนี้คุณอาจจะต้องดีลกับคนที่ท็อกซิกซึ่งไอ้คนท็อกซิกตรงนั้นมันอาจจะเป็นแค่แบบจุดดำๆจุดเดียวในกระดาษแผ่นสีขาวคุณก็จะว่าในกระดาษแผ่นนึงมันอาจจะมีอีกคนท็อกซิกอะตรงสีดำๆอันเดียวแล้วเราไปมองอีกคนท็อกซิกนั้นลืมมองกระดาษสีขาวว่าจริงๆอาจจะมีคนที่ดีรอบข้างฉะนั้นเลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่เราสามารถควบคุมความคิดเราได้ว่าเราต้องใส่หัวโขนฉันต้องมีความ professional ฉันจะผ่านพ้นไปให้ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือถือว่าเขาอาจจะเป็นบททดสอบให้กับเราในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปแบบเพื่อนร่วมงาน นะอิจฉาริษยาอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะแต่สิ่งที่เราทำได้คือเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ถ้าสมมติว่างานนี้มันจะเป็นสำหรับเราหนีไปไหนไม่ได้ก็จงฝึกสมาธิฝึกจิตของเราให้อยู่ต่อไปแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่สำหรับเรากิ่งฟ้ายังเชื่อว่าคุณมีศักยภาพในการที่จะย้ายเปลี่ยนในการทำงานไปทำงานอย่างอื่นนะคะแต่คือต้องมีงานใหม่รองรับถึงลาออกจากที่เก่านะคะไม่เช่นนั้นอย่าไม่วางแผนนะออกทันทีเลยไม่ได้นะจ๊ะอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะ
แต่ถ้าบางคนบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจช่วงนี้นะคะคุณต้องไปดูแลกิจการของคุณให้ดีนะคะหรือว่าอย่าแค่แบบให้ลูกน้องเป็นคนเฝ้าตังหรือว่าจัดการจริงๆมันมีระบบจัดการ security เยอะนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าอาจจะใช้วิธีการโอนไม่รับเงินสดก็ได้ให้เขาโอนเข้าบัญชีเราไปเลยอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยเพราะว่าพลังงานเป็นลักษณะของคำว่าเฮ้ยเราต้องเข้าไปดูแลกิจการบ้างนะไม่ใช่ปล่อยกิจการนะคะหรือเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เราต้องใช้พวกสื่อออนไลน์ในการแบบอย่างหนักแน่นในการโปรโมทสินค้าของเราก็เป็นได้นะบางคนอาจจะมีการขยายกิจการช่วงนี้ใครทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการสื่อสารทุกชนิดจะค่อนข้างดีนะคะหรือการติดต่อประสานงานค่อนข้างโอเคนะคะแต่ไพ่เอาขึ้นเตือนว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะเป็นแบบภายในจิตใจที่เรารู้สึกว่าอู้งานวิ่งเข้าชนเหนื่อยมากเลยฉะนั้นกิ่งฟ้าเลยบอกว่าถ้ามันมีเวลาพักผ่อนจงพักผ่อนให้เต็มที่อย่าพยายามตัดในเรื่องงานออกจากหัวให้ได้มันอาจจะพูดง่ายทำยากนะหญิงฟ้าเข้าใจแต่ไพ่ก็ขึ้นว่าเวลาเราเลิกงานหรืออะไรเงี้ยเราทำอะไรที่เรารู้สึกรีแลกซ์หรือผ่อนคลายตัวเองจงทำเพราะว่าไพ่พระพิฆาเนศขึ้นแต่ต้นว่าควรรีแลกซ์ตัวเองบ้างแต่ถ้าบางคนบอกจะไปอีกมุมนึงเลยก็ได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้งานมันซาลงแต่หญิงฟ้ามองว่าไม่น่าจะใช่มันเหมือนกับว่างานน่าจะเยอะขึ้นนิดนึงนะคะแต่บางคนบอกว่างานเยอะขึ้นเงินก็ได้รับเยอะขึ้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็รักษาสุขภาพด้วยละกันเป็นห่วงนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากกิ่งฟ้านะแล้วก็หนึ่งอย่างบางท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปเจอคนเก่าๆคำว่าเพื่อนร่วมงานเก่าๆหรือว่าอาจจะมีงานเดิมๆให้กลับมาวกวนทำอีกรอบนึงหรืออย่างที่กิ่งฟ้าบอกถ้าคุณจะเปลี่ยนงานคุณจะเปลี่ยนได้แค่สถานที่ทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่เนื้องานความสามารถแคตตากรีงานที่เราทำนะคะหรือว่าไอ้หน้าที่ของเราอ่ะมันจะคล้ายๆกับสิ่งเดิมอยู่เพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าหนีจากตัวตนที่เป็นความสามารถหรือพรสวรรค์หรือความถนัดของเราไม่พ้นนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วพลังงานก็ขึ้นคำว่ามรดกตกทอดถ้าในกรณีบางคนอาจจะเป็นแบบพวก family business หรือว่าต้องสืบทอดตระกูลในการทำธุรกิจต่างๆช่วงนี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหรือถ้ามองอีกมุมนึงคุณเองอาจจะต้องมีการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมจากผู้อื่นแล้วเราเองอาจจะต้องเอานำความรู้ตรงนั้นไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นหรือว่านำสิ่งนั้นน่ะไปทำงานต่อนะคะเหมือนกับว่าไปเรียนรู้เพิ่มแล้วก็ไปนำตรงที่เราไปเรียนรู้เนี่ยมาใช้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนมีการศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องเนื้องานแล้วก็ถ้ามันมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้จงลองทำไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่เสียโอกาสตรงนั้นแล้วจะไม่รู้สึกเสียดายทีหลังนะคะช่วงนี้เห็นไหมกิ่งฟ้างว่างานเยอะคุณดูสังเกตผู้ชายคนนี้ดิถือแบบลูกก้อนๆสีทองคือเป็นเงินเป็นทองเหมือนแบบงานเต็มทุกมือเลยเป็นเทวดาที่แบบมีทุกกรเลยทำงานทุกมือเป็นระวิงมากๆแล้วก็พลังงานขึ้นว่าคุณจะเห็นท่าแท้ของคนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไงแล้วไพ่ขึ้นว่าเป็นการตัดขาดจากอะไรที่มันไม่ใช่หรือเป็นการตัดขาดจากงานที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราอาจจะไปโผล่ที่งานแบบไปซบอกงานใหม่อะไรเงี้ยเป็นได้หมดแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นการเดินหน้าต่อเห็นไหมการหันหลังกับอะไรบางอย่างแต่ถ้าบางคนบอกว่าทำงานที่เดิมค่ะแปลว่าจบจากโปรเจกต์เดิมไปทำโปรเจกต์ใหม่หรือมันอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องเข้ามาให้เราจัดการทำนั่นเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าจริงๆแล้วทำต่อไปเถอะความเจริญรุ่งเรืองมันยังอยู่กับคุณอยู่แล้วก็กิ่งฟ้ายังเชื่อว่าคุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองยิ่งมั่นคงได้อีกนะคะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะสำหรับในเรื่องการเรียนการศึกษานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะ Ace of Cups ขึ้นมา Nine of Cups นะคะ Nine of SwordsSeven of Pentacles พลังงานขึ้นหนึ่งอย่างว่ามันอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนบอกว่าสอบครั้งแรกไม่ได้เลยค่ะสอบหลายรอบก็ยังไม่ได้ครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสนาทีทองของเราก็ได้นะคะถ้าเรามีความตั้งใจเพียรพยายามแล้วก็ถ้าอะไรที่มันเหมาะสมกับเราหรือมันเป็นสิ่งที่แบบเดสตินีจะเป็นของเราเหมือนจุดปลายทางตรงเนี้ยมันเป็นแบบพรหมลิขิตว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันเป็นของเราหรือว่าที่เรียนตรงนี้ต้องเป็นของเรามันก็จะเป็นกิ่งฟ้าบอกเสมอคนเราเนี่ยมันมีความเก่งและความสามารถไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คือทำให้เต็มที่แหละถ้ามันบัญชีของเราก็เป็นถ้าไม่ก็คือไปที่อื่นกิ่งฟ้าก็ยังเชื่อว่ามันจะมีที่ที่เหมาะสมกับคุณแน่นอนเป็นกำลังใจมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางท่านอาจจะบอกว่าเฟลผิดหวังรู้สึกไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ที่ที่ต้องการหรือว่าอาจจะเป็นได้ว่ามันเหมือนมีเรื่องที่เราต้องคิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการศึกษาก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าใครจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มหรือเรียนพวกแนวศิลปะเรียนภาษาหรือเรียนอื่นๆเป็นงานอดิเรกหรือเรียนเพื่อต่อยอดในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาในการเรียนที่ดีแต่บางคนอาจจะแบบไปเรียนเทคคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะมีทั้งคอร์สที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือน50-50ประมาณนี้นะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นการรอคอยถ้าในกรณีบางคนจะรอให้แบบมันเปิดสอบอะไรเงี้ย
มันมีโอกาสที่จะมีเข้ามาแต่มันเหมือนกับว่าช่วงนี้ต้องเป็นการรอคอยในระหว่างที่เรารอคอยในระหว่างที่เรากำลังที่จะแบบลุยในการสอบในอนาคตเนี่ยก็คือต้องอ่านให้เต็มที่เท่านั้นเองนะคะแต่ต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยละกันนะแล้วก็อาจจะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มอ่านทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมก็จะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะใครทำใครได้นะคะเป็นกำลังใจนะสำหรับในเรื่องของการเงินหาการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะ King of Swords ขึ้นมานะคะ King of Cups ขึ้นมา Eight of Cups นะแล้วก็The World Ten of Cups เรื่องการเงินของคุณถือว่าไปได้เรื่อยๆไม่แย่นะคะดีมากๆด้วยซ้ำไปแต่แค่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนนะอย่าไปเครียดนะบางท่านอาจจะช่วงนี้ต้องใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพของตัวเราเองคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะเสียเงินไปกับคนในครอบครัวหรือบุตรญาติบริวารหรือว่าเสียไปกับงานสีขาวสีดำอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้กิ่งฟ้าบอกไว้ก่อนอย่าเอาไปเครียด นะคะเพราะว่าพลังงานแค่ขึ้นว่ามันเหมือนสูญเสียให้กับคนที่จากไปหรือถ้ามองอีกมุมนึงเอาเงินตรงเนี้ยถ้าเรามีเงินในระดับนึงหรือว่าเราอยากทำบุญนะคะกิ่งฟ้ามองว่า1บาทก็คือบุญแล้วถ้าเราทำด้วยใจเสริมถ้าเราทำด้วยใจสูงคือปกติกิ่งฟ้าจะบอกว่าการทำบุญน่ะจะมันจะอยู่ตรงเกือบๆท้ายคลิปเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้กิ่งฟ้าบอกไปแล้วละกันแนะนำให้ทำบุญกับศพไร้ญาติหรือว่าทำบุญลงศพผ้าห่อศพผ้าขาวห่อศพอ่ะจะยิ่งดีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าที่ไหนมีล้างป่าช้าเราร่วมบุญไปก็ได้อันนี้อาจจะหายากนิดหนึ่งหรือที่ไหนที่วัดไหนเปิดให้บริจาคร่วมบุญเกี่ยวกับเรื่องเมนเผาศพทำไปเลยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงได้หมดเลยทำบุญไปซะทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำแผ่เมตตาด้วยจะยิ่งดีสำหรับตัวคุณนะคะมันจะทำให้เราเองอาจจะได้บุญกุศลตรงเนี้ยมันจะหนุนนำเราส่วนหนึ่งทำให้อาจจะมีการเสียเงินน้อยลงกว่าเดิมแต่ถึงอย่างไรต้องทำด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ต้องทำแล้วไปหวังผลอะไรทำคือทำเลยทำแล้วหันหลังกลับหมายถึงว่าทำแล้วไม่ต้องไปหวังผลอะไรนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าบุญกุศลน่ะมันช่วยหนุนนำอยู่แล้วเป็นทุนเดิมไม่นั่นกิ่งฟ้าไม่นั่งเสียเวลาปากเปียกปากแฉะมาพูดแบบนี้นะคะแล้วก็พลังงานก็ขึ้นว่าในเรื่องของเงินมันมาจากความสามารถล้วนๆอยู่แล้วแล้วก็บางทีบางคนอาจจะมาจากมรดกตกทอดหรืออะไรบางอย่างที่เราสืบทอดตระกูลหรือบางคนอาจจะแบบได้มาจาก family business นะคะเป็นธุรกิจครอบครัวที่เราสืบทอดกันมาบางคนอาจจะได้เงินจากสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลหรือได้ถ้าใครทำบริษัทข้ามชาติหรือว่าอยู่ในบริษัทข้ามชาติอาจจะมีเงินพิเศษได้รับโบนัสอะไรเงี้ยต่างๆเข้ามาก็เป็นได้ฉะนั้นการเงินของคุณไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถามว่าใช้เงินเก่งไหมใช้เงินเก่งนะคะเป็นทุนเดิมนะคะสำหรับในเรื่องความรักคนโสดสนิทค่ะคนโสดสนิทเนี่ยพลังงานว้าวไพ่ขึ้น Two of Cups ขึ้นมาเลยนะ The Empress ว้าวเดี๋ยวนะคะ The Chariot กิ่งฟ้ามองว่าจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองถ้าเราเปิดใจมีโอกาสเจอถึงขั้นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีแต่ถ้าอีกแง่มุมนึงก็คืออาจจะเจอเนื้อคู่หรือคนที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับคุณเจอจากไหนคะเราเองอาจจะต้องเข้าสังคมเดินทางหรือไม่อยู่ติดกับที่ถึงจะเจอคนคนนี้อาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนก็ได้หรือว่าอาจจะมีคอนเนคชั่นทำให้เราได้เจอบุคคลคนนี้เป็นไปได้สูงขอให้คุณดูคนดีๆแล้วก็ถ้าเราไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องนะคะแต่ถ้าเราพร้อมที่จะมีใครสามารถมีได้หรือว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนากันไปหรือไม่แน่อาจจะเป็นเพื่อนมาชอบเราก็ได้หรือเราไปชอบเพื่อนสามารถเป็นไวซ์โซซ่าได้นะคะเราชอบเขาหรือเขาชอบเราอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคนสักคนนึงเข้ามาพูดคุยกับคุณในช่วงนี้สูงมากๆสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนไหมไพ่อะมันขึ้นว่าถ้าสมมติคุณทั้งสองคนคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วกิ่งฟ้ามองว่าได้ไปต่อแต่พลังงานก็ยังขึ้นว่ารักเผื่อเลือกมันเหมือนกับว่าไม่ตัวเราหรือตัวเขามีช้อยส์ให้เลือกเพิ่มเติมมันเลยทำให้ยังไม่ยอมลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งแต่มีโอกาสสูงนะคะที่คุณจะได้ไปต่อกับใครสักคนหนึ่งถ้าสมมติคุณคุยกันมานานแล้วก็คุยกันมาไม่เรียกว่านานไม่นานไม่เกี่ยวหรอกแต่มันเหมือนคุยแล้วมันคลิกกันอะถ้ามันคลิกกันจริงๆรู้สึกว่ามันจูนกันติดจริงๆกิ่งฟ้ามองว่ามันจะรู้สึกกันได้ทั้งสองฝ่ายมันจะไปต่อโดยธรรมชาติแต่ถ้ามันไม่ใช่จะมีเหตุออกจากกันไปแล้วก็ไปเจอคนที่อาจจะใช่มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ารักนี้ยังไม่สิ้นสุดมันเหมือนกับว่ามันจะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะให้เลือกสรรฉะนั้นช่วงนี้ก็คือมีเสน่ห์แหละสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาการที่แบบคิดอะไรที่แบบไม่เราหรือแฟนของเราเนี่ยคือจินตนาการว่าแบบนู่นนี่นั่นหรือมีความหึงหวงหรือว่า
อาจจะแปลว่าต้องระมัดระวังความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจหรือบางทีบางครั้งมันอาจจะเกิดจากบุคคลอื่นทำให้มันเป็นปัญหาได้นะคะมันเป็นเหมือนการทะเลาะกันกับบุคคลอื่นหรือว่ามันมีเรื่องทงพิสูจน์เนี่ยเรื่องความรักนั่นเองแต่ถ้าผ่านพ้นไปได้มันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาต้นเดือนเท่านั้นประมาณกลางเดือนถึงสิ้นเดือนไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันหรืออาจจะมีคนมาช่วยไกล่เกลี่ยหรือว่ามันอาจจะมีการพิสูจน์อะไรกันมาแล้วหรือว่ามีการตกผลึกคุยกันแล้วทำให้คุณทั้งสองคนนะคะเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆพลังงานขึ้นดีแต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างเป็นปัจจัยภายนอกอ่ะจะปัจจัยจากผู้อื่นอ่ะทำให้คุณทั้งสองคนเหมือนต้องมากลับมาคิดทบทวนหรือว่ากลับมาตกผลึกความคิดกันนิดนึงเพราะมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณทั้งสองคนไม่เข้าใจกันหรือว่าเก็บไว้ในใจแล้วไม่ยอมพูดกันแล้วระเบิดออกมาเป็น Google Crunch กันเลยได้ทีเดียวนะคะฉะนั้นมีอะไรค่อยๆคุยกันเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองค่ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วปกติดีค่ะรักกันดีโอเคมากๆนะคะแต่ถ้ามันมีเรื่องชู้สาวมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ย้ำนะไม่ใช่ว่าทุกคู่นะจ๊ะถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วต้องเรามาระวังนิดนึงว่ามันอาจจะมีปัญหาเหมือนตามมาแล้วก็เป็นปัญหาที่คาราคาซังยังไม่ถึงขั้นหย่าร้างหรอกแต่มันเป็นปัญหาที่จังเคลียร์กันไม่จบแต่ถ้าเราบอกว่าอุ๊ยสามีหรือภรรยาเราไม่ได้มีเรื่องปัญหาเรื่องบุคคลอื่นมาแทรกแซงเรื่องมือที่สองที่สามไม่มีไม่ต้องใส่ใจเพราะพลังงานมันขึ้นว่าช่วงนี้จะสวีทหวานแหวววิดวิวจนคนอิจฉามากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพเรามาระวังน้ำหนักขึ้นนะคะหรืออะไรที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องพวกอาหารการกินไขมันนะคะไขมันในเส้นเลือดเป็นได้หมดเลยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าอาการไข้หวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าปวดคอบ่าไหลหรือว่าเรามาระวังของมีคมบางอย่างทิ่มแทงในผิวหนังของเรานะคะฉะนั้นอยู่บนความไม่ประมาทนิดนึงในช่วงนี้นะคะหรืออากาศเปลี่ยนแปลงภูมิแพ้อากาศนะคะรักษาสุขภาพด้วยอย่างที่กิ่งฟ้าบอกแต่ต้นคุณเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอบางทีโรคมันถามหาได้หรือทำให้ร่างกายเราอ่อนแอทำให้โรคภัยไข้เจ็บหรือเชื้อไวรัสเชื้อโรคต่างๆมันเข้าสู่ร่างกายเราได้ไวกว่าปกตินะคะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันนิดนึงนะสำหรับเรื่องการทำบุญนะคะกิ่งฟ้าจริงๆบอกเอาไว้ตั้งแต่ในเรื่องการเงินใช่ไหมถ้ากิ่งฟ้าจะไม่ผิดนะบอกตั้งแต่ในเรื่องการเงินแล้วนะคะฉะนั้นย้อนไปฟังได้แต่ก่อนที่จะทำบุญตามที่กิ่งฟ้าบอกหรือทำบุญนอกบ้านอย่าลืมทำกับคนที่มีพระคุณก่อนพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราแต่กิ่งฟ้าเข้าใจนะคะว่าโลกเรามันมีสองมุมมองนะคะมีมุมดาร์กมุมสว่างถ้าใครที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขาเท่าที่เราไหวแต่ถ้าเราอาจจะเจอแบบดาร์กนิดนึงกิ่งฟ้าก็บอกเสมอว่ากิ่งฟ้าเชื่อว่าทุกคนรู้อะไรควรทำไม่ควรทำแต่ควรเลือกทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเราเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่กิ่งฟ้าจะบอกนะคะจะทำไม่ทำเป็นสิทธิ์ของคุณนะคะแต่อย่างกิ่งฟ้าจะดูแลพ่อแม่เต็มที่นะคะเพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาดีเราก็จะเต็มที่กับพวกเขานะคะและแม้กระทั่งคุณอาด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าพระอาจารย์อะไรเงี้ยก็เหมือนพ่อคนที่สองของกิ่งฟ้าคนที่สองคนที่สามเนี่ยของคุณอาแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยมันเลยทำให้กิ่งฟ้าจะรู้สึกว่ากิ่งฟ้าเลือกทำกับคนที่เขาดีกับเราอะซัพพอร์ตเราในยามที่เราไม่เหลือใครอะนั่นแหละประมาณนี้นะคะอันนี้คือแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะกิ่งฟ้าแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆถัดไปทำบุญตามที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปในตอนที่การเงินนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องการสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้แล้วก็นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 4-9 นาทีจะดีสำหรับชาวราศีสิงห์มากๆคลิปนี้จะพิเศษนะคะต้อนรับการกลับมาอีกรอบนะคะสำหรับพี่ Lucky Charm Stone ที่กิ่งฟ้าจะดูให้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือจะดูคร่าวๆนะคะว่าเขาต้องการสรุปอะไรให้กับเรานะคะในคลิปนี้พิเศษนะปกติจะไม่ได้แบบทำนายในคลิปดวงรายเดือนนะเดี๋ยวกิ่งฟ้าซูมกิ่งฟ้าคงไม่ได้พูดหมดทุกอย่างนะคะคร่าวๆพอนะคะว่ามีอะไรอันนี้จะเป็นไคยานายนะคะ Black Onyx ค่ะอันนี้เป็น Lemon Quartz Botswana Agate Rose Quartz ติดกันเลยไหมทองนะคะสวยมากๆอันนี้ไหมทองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Emerald นะคะ Red Canelian อยู่ในจี้ดาวนะคะแล้วก็จะมี Clear Quartz
แล้วก็มีเป็นน้ำเต้าดูดซับมี red jasper มี by clover leaf นะคะหรือใบไม้ของความโชคดีมีน้องแมวหันก้นให้นะน้องหมาแมวติดกันเลยอะว้าวนะคะมีรูปดาวมีทุเรียนมาด้วยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวกับดวงดาวสีเขียวนะคะอันนี้จะเป็นแบบ universe จักรวาลอะไรประมาณนี้นะคะน้ำเต้าดูดซับสีชมพูมีกี่พูดซ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจขออภัยนะคะแล้วก็มีหมายเลขที่ขึ้นมาหมายเลข30หมายเลข14หมายเลข70หมายเลข1หมายเลข20นะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าเหมือนกระเป๋านักเรียนกระเป๋าเดินทางก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสัตว์ชนิดนึงที่อยู่ในถ้ำนะคะอันนี้มันเป็นเหมือนหมดสัตว์เลี้ยงน่ารักอะไรประมาณนี้จริงๆก็ไม่เชิงสัตว์นี้หรอกสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นเห็ดนะคะอันนี้เป็นแฟ้มเอกสารอันนี้เป็นผึ้งค่ะอันนี้จะเป็นคนที่กำลังยืนแล้วมีเงาด้านหลังนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตาช่างที่เอียงนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลหรือผลแอปเปิลนั่นแหละนะคะโดยภาพรวมเนี่ยพลังงานที่กิ่งฟ้าเห็นเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยคืออย่างที่กิ่งฟ้าเตือนตั้งแต่ในเรื่องของการทำงานหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ใช่การทำงานอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเราก็ได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงหรือคนในครอบครัวอะไรก็ตามแต่นะคะช่วงนี้คือคุณเองอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าท่าแท้ของคนก็ได้นะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะบางสิ่งบางอย่างอะต้องระวังหน้าระวังหลังต้องรอบคอบมากที่สุดนะคะใครที่ไว้ใจได้ก็โอเคแหละแต่อย่างที่บอกคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเราเองต้องรอบคอบไม่ว่าสมมติเราจะทำงานทำธุรกิจทำอะไรที่มันอาจจะต้องเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์หรือว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครฉะนั้นต้องเรามาระวังให้ดีแล้วก็ถ้ามองมุมนึงช่วงนี้บางครั้งกิ่งฟ้าจะบอกเสมอนะว่ามันไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรนะคำนี้มันใช้ได้ประโยคนี้คลาสสิกสุดคือใช้ได้เสมอนะคะบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นอาจจะไม่ได้อย่างที่อย่างอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดบางสิ่งบางอย่างที่เราสึกว่าไม่ดีมันอาจจะดีกว่าที่เราคิดก็ได้อะไรก็ไม่แน่นอนถูกต้องไหมคะฉะนั้นเลยบอกว่าอยากให้คุณทุกอย่างคือต้องรอบคอบอะสิ่งที่กิ่งฟ้าจะเตือนสติคุณคือประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณจะมีสภาวะความเป็นผู้นำบางท่านอาจจะแบบอยากปรับตัวเองอยากเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าอยากมีงานที่มันเหมือนเติบโตไปขั้นนึงอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งคุณทำได้แน่นอนนะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสที่หนี้สินต่างๆมันจะเบาบางลงหรือเราปลดหนี้ได้หรือว่าช่วงนี้เราเองต้องเขาอาจจะขึ้นเตือนว่าเฮ้ยอย่าใช้เงินแบบขาดสตินะอย่าเพิ่งสร้างหนี้เพิ่มนะในเดือนนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรที่มันขาดหายไปบางทีมันอาจจะกลับขึ้นมาหรือทำให้เราเองเหมือนแบบหามันเจอหรือว่าหาตัวตนของเราเจอมากขึ้นหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันขาดหายไปมันอาจจะมีอะไรบางอย่างมาเติมเต็มในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สิ่งของหรือแม้กระทั่งคนก็ได้มาเติมเต็มในชีวิตของเรานะคะอะไรที่ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณสามารถเหมือนถ้ามันถึงต้องขึ้นลงขึ้นศาลมันแปลว่าคุณฟ้องร้องแล้วก็สำเร็จหรือว่ามันอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าอะไรที่มันไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะเดี๋ยวจะมีคนรู้เองเดี๋ยวจะมีอะไรบางอย่างมาแก้ไขตรงจุดนี้เองหรือว่าคุณมีโอกาสที่ได้รับความยุติธรรมในอนาคตแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้เนี่ยอะไรที่มันดีลเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆมันเป็นงานถ้าเราทำงานในลักษณะนั้นต้องมีเปเปอร์เวิร์กเยอะๆถือว่าดีนะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็อย่างที่ขิงฟ้าเพิ่งเตือนไปว่ารอบคอบเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาหรือเราต้องมารับผิดชอบตรงจุดนั้นนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองอาจจะมีความโชคดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้อะไรมาแบบฟุกๆอยู่ดีก็มีคนมาช่วยเหลือหรืออาจจะเจอสถานการณ์ที่ดีหรือว่าอยู่ดีคิดว่าเราทำไม่ได้ก็อาจจะทำสำเร็จก็ได้มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเกิดความโชคดีในดวงชะตาของคุณนะคะช่วงนี้คุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแล้วก็โดดเด่นในเรื่องความรักจริงๆคุณมีโอกาสที่จะเจอคู่หรือเจอจริงๆถ้าไม่เป็นคู่ในเรื่องความรักอาจจะแปลว่าคู่ในเชิงคำว่าเจอคู่หูใหม่อาจจะเพื่อนมิตรภาพดีๆเจอคู่หุ้นส่วนในเรื่องการทำงานที่ดีหรือว่าเราไปร่วมงานหรือคอลแลบส์งานกับใครก็เหมือนกับว่าจะเจอเหมือนเจออะไรที่มันเข้าคู่กันเหมือนเดสตินีมาร่วมกันพรหมลิขิตมาด้วยกันก็เป็นได้นะคะแล้วก็พยายามขจัดพลังงานความเครียดออกนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีอาจจะมีความกังวลความวิตกจริตหรือความเครียดในเรื่องอารมณ์ของคุณมันจะค่อนข้างตระบบอวนนิดนึงนะเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดมันอาจจะมีเข้ามาบ้างนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่ออย่างว่าเดี๋ยวคุณจะแก้ไขมันได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแหละนะช่วงนี้บางท่านอาจจะอยากปลีกวิเวกเหมือนแบบฉันเวลาพักผ่อนฉันอยากจะปลีกวิเวกเป็นหนึ่งว่าฉันแบบ
ไม่อยากคุยอะไรกับใครอยากอยู่นิ่งๆเซฟพลังงานของตัวเองอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้บางคนบอกว่ามันเป็นความเหนื่อยที่แบบอยากจะพักอะไรเงี้ยคุณสามารถไปพักผ่อนได้หรือว่าอาจจะใช้เวลาอยู่กับน้องหมาน้องแมวธรรมชาติอะไรเงี้ยหรือสัตว์ประสาทเลี้ยงของเราหรือว่าหากิจกรรมทำให้เกิดสมาธิเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองนะคะมันเหมือนต้องหาเวลาพักผ่อนแหละเดี๋ยวเรามาดูใบสรุป3ใบดีกว่าว่าจะขึ้นว่าอะไรไพ่ขึ้นพระองคุลิมาลคือกิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะเข้าใจในเรื่องสัจธรรมของชีวิตจะเข้าใจสถานการณ์ต่างๆว่าทุกอย่าง it happens for a reason ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่มันดนจิตให้มันเกิดขึ้นหรือดนเหตุผลให้มันเกิดขึ้นประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจมันเองแล้วก็คุณจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขั้นนึงหรือความคิดของคุณจะเติบโตไปอีกขั้นนึงอูหรือไพ่ขึ้นพระคเนศหรือพระพิคเนศในสำหรับนี้จะมีใบเดียวเป็นพระพิคเนศขึ้นมาเลยนะคะคือความสำเร็จการริเริ่มการเริ่มต้นใหม่เป็นหนึ่งตัดริบบิ้นใหม่เลยแล้วก็ใครที่กำลังเรียนกำลังศึกษาหรือว่าทำอะไรพวกแนวเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะดีมากๆเป็นพิเศษเลยหรือของกินของบริโภคก็โอเคนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะไพ่ขึ้นพระอัคคีเรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องความคิดของเราหรือการที่บางทีเราทำอะไรบุ่มบ่ามจนเกินไปนะคะฉะนั้นเลยบอกว่า slow down ลงนิดหนึ่งนะจ๊ะ baby นึกถึงเพลงขึ้นมาเลย slow down นิดหนึ่งนะคะอย่าไปแบบไปกังวลอะไรมาล่วงหน้าหรือว่าไปเขาเรียกว่าเป็นไฟอารมณ์มันเป็นไฟอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะคะฉะนั้นต้องสมองอยู่ข้างบนความคิดเราอยู่ข้างบนใช้สมองเราก่อนใช้ความคิดของเราก่อนนะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันจะพังราบเป็นหน้ากรองแล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาแล้วเราจะมารู้สึกผิดทีหลังมันก็ไม่ได้เนาะแต่บางสิ่งบางอย่างสถานการณ์แบบมันเกินจะเยียวยาบางทีเราต้องแบบระเบิดลงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์กันไปนะแล้วแต่สถานการณ์เหตุผลกันไปแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยคุณเองน่าจะมีโอกาสที่อาจจะมีการทำอะไรที่มันเป็นเหมือนพิธีมงคลต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะไปร่วมงานบุญหรือว่าอาจจะมีการแบบว่าไปทำอะไรที่เรารู้สึกสบายใจอย่างเช่นไหว้พระสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมจริงๆทำได้หมดเลยนะคะมันดีสำหรับตัวคุณมากๆแล้วก็รวมถึงถ้าสมมติตอนนี้ใครที่อาจจะทำอาชีพอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกแนวแบบคือเหมือนสมมตินะขายผ้าไทยทำอะไรที่มันเป็นแบบออกแนวสมมติอาหารไทยขายอาหารอะไรที่แบบไทยๆนิดนึงอะค่ะหรือแบบออกแนวเอเชียนิดนึงอะช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์ดีมากๆนะคะอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันแต่เอาเป็นว่าพอพิคเนตอยู่ตรงกลางคือจบปึ้งทุกอย่างนะคะปัญหาต่างๆเดี๋ยวมันจะคลี่คลายมาลายสิ้นไปหรืออย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปหลายรอบมากๆว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นสิ่งต่างๆรอบข้างที่กว้างขึ้นมุมที่กว้างขึ้นเหตุการณ์ที่กว้างขึ้นทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นว่าเฮ้ยคนนี้ดีไม่ดีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันสอนเราหรือเปล่ามันทำให้เราแบบเติบโตไปขั้นแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่านะคะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัจธรรมหรือความเป็นจริงจะสอนเราเองนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านมากที่เกิดราศีสิงห์พลังงานขึ้นดีมากก็ขออนุญาตจบคำทำนายในเบลนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe หรือกดติดตามกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ